สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวพระค่ำ CTV จันทบุรีประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2558ครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้กันเลยนะครับพุทธศาสนิกชนจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมทำบุญสร้างความดีเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2558ครับเช้าวันนี้ที่วัดบูรพาวิทยารามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้มีประชาชนพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่นโดยมีพระเดชพระคุณพระราชจันทโมรีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถาและกล่าวให้พรแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ซึ่งในวันนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งโดยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ทำให้ชาวพุทธทุกคนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาดังนั้นชาวพุทธจึงเมื่อถึงโอกาสจึงต่างพาครอบครัวออกมาทำบุญตักบาตรที่วัดอย่างวัดบูรพาวิทยารามแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยการนำอาหารข้าวหวานไปถวายตามประเพณีโบราณที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีนี้ได้มีประชาชนเดินทางมาทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมากและในค่ำคืนวันนี้ช่วงเวลา 20:00 น.ทางวัดบูรพาวิทยารามนำโดยพระเดชพระคุณพระราชจันทโมรีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีประธานฝ่ายสงฆ์ก็จะนำพุทธศาสนิกชนจัดทำพิธีเวียนเทียนและวันวิสาขบูชารอบพระอุโบสถจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันและนอกจากนี้บรรยากาศการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดจันทนารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้พบว่ามีพุทธศาสนิกชนประชาชนเยาวชนและผู้สูงอายุออกมาทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นโดยมีพระธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดจันทนารามเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานสงฆ์จัดเทศนาธรรมให้แก่ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมรับฟังถึงวันสำคัญของวันวิสาขบูชาพร้อมกับเทศนาธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตซึ่งการทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้พบว่าเยาวชนเดินทางเข้าวัดทำบุญเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัดในตัวเมืองของจังหวัดจันทบุรีหรือวัดต่างอำเภอต่างมีเยาวชนประชาชนเดินทางมาทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชากันอย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2558เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิคุณแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเอกอัครศาสดาของโลกเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชาติโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญของโลกเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง3เหตุการณ์ได้แก่วันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาแห่งสากลโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542ซึ่งประชาชนในจังหวัดจันทบุรีจึงถือโอกาสในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพาครอบครัวร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว